ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีครับเช้าตรู่แบบนี้แต่ว่าวันนี้เราต้องการจะมาเป็นหมออะไรสิเป็นหมอดูครับเอ้ยดีหมอรองกระดูกครับเฮ้ยโอ้ยทำไมมาตรงเนี้ยหมอต้นไม้เฮ้ยผมจะเชื่อมสายใยให้จะได้เห็นเสาลุมพินีวิ่งไปนอกวันนี้เป็นไงครับที่ผมสอนไปเข้าใจนะเข้าใจครับเราเล่นครับพี่ก่อนวันนี้ครับผมเอาง่ายๆครับวันนี้ที่เรามาว่าอยากเป็นหมอกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเป็นหมอต้นไม้กันครับผมคืออะไรมาอธิบายดิเข้าใจหมอต้นไม้คือรักษาต้นไม้อะไรอย่างนี้แต่ทุกคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าหมอต้นไม้ทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่าหมอต้นไม้คืออะไรวันนี้เราจะมีกิจกรรม5กิจกรรมครับผมแยกเป็น2ทีมไปประจนภัยทั้งหมด5ฐาน5กิจกรรมเรียนรู้การเป็นหมอต้นไม้โอเคนะครับสำหรับสายตรวจต้นไม้อย่างพวกเรานะฮะก็เลือกที่จะตรวจต้นนี้นะฮะใกล้ตัวของเราเองนะฮะใช่ครับผมคือต้นมะขามนะครับผมอันนี้นะครับมะขามครับผมอันนี้มะขามป้อมครับแล้วชื่อทางพืชศาสตร์ที่เห็นเปิด Google อยู่ชื่ออะไรครับเมื่อกี้พวกเราก็ไปเสิร์ชมานะครับชื่อ Tamarindus indica นะครับเฮ้ยคือต้นนี้ฮะเราสำรวจคร่าวๆคือดูอะไรอย่างแรกนะเรือนยอดไงเรามองฮะแล้วก็อะไรลำต้นแถมรากซึ่งเมื่อกี้มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนเรานะฮะว่าให้ดูยังไงเนาะดูขนาดต้นความเอียงของต้นสภาพใบกิ่งหรือลำต้นแล้วเป็นไงครับอุ้ยเร็วมากฮะดีครับแต่ว่าคือสภาพไงแบบลำต้นดูแบบไม่แตกร้าวคือแบบมันเป็นอันนี้คือเป็นรอยของต้นไม้นะพูดถึงแล้วก็ใบไม้ก็ยังดูเขียวประเมินได้คร่าวๆว่าความเสี่ยงน้อยครับผมต้นนี้ก็คือต้นไม้นี้สุขภาพดีสุขภาพดีนี่ก็คือได้รายเคสนะครับถูกความสัมพันธ์กับต้นไม้นะครับก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วผมมากที่สุดเราไม่รู้รายเคสคืออะไรแล้วเอาละครับหลังจากที่เราไปศึกษานะฮะเกี่ยวกับพืชแมลงเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงครับคำตอบที่เราได้นะฮะเชิญครับโอเคก็คือพวกเราจะมาดูสเกลเล็กๆนะครับก็คือพึ่งกับดอกนะครับก็คือดอกไม้ครับในดอกไม้นะครับก็คือมันจะมีเกสรกับพอลเลนสิ่งที่สำคัญแล้วไอ้พึ่งอ่ะมันดูดเกสรเสร็จแล้วมันก็จะไปดอกต่อไปไอ้ดอกไม้ต่อไปอ่ะมันก็จะได้รับพอเล่นด้วยไอซีไปไหนฮะนี่ครับอยู่นี่ครับเขากำลังทำงานอยู่ครับก็คือพวกเราเล่นกิจกรรมตามนะครับก็คือถ่ายคลิปไปด้วยอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือฐานต่อไปเพาะก้าเป็นต้นอันนี้เหมือนเป็นฐานที่แบบว่าเป็นอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเป็นต้นแต่ว่าอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับผมเป็นต้นที่เป็นต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นจากก้าเล็กเป็นต้นไม้ที่แบบแข็งแรงอ๋อเขาแปลแบบนั้นเหรอนี่คือกากมะพร้าวนะครับประโยชน์ของกากมะพร้าวที่เขาผสมลงไปดินกากมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาผสมไปดินปุ๊บทำให้ดินมันร่วนขึ้นพอดินร่วนปุ๊บอากาศก็จะสามารถไปเก็บอยู่ใต้ดินได้ทำให้เวลาต้นไม้ดูดน้ำหรือดูดอากาศมันก็จะสะดวกขึ้นเพราะถ้าดินมันแน่นเกินไปการดูดน้ำขึ้นมาใช้ก็ยากขึ้นถูกไหมฮะดีพวกเราเล่นครับผมขอโทษครับเอาดินใส่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอาดินไว้ข้างล่างด้วยอ่ะไปเนี่ยเดี๋ยวก็โตมึงเชื่อเถอะไม่สมองกูเดี๋ยวก็โตคิดอะไรมึงเนี่ยได้ความรู้สุดในการปลูกต้นไม้เรียกว่ามีสเต็ปเยอะแยะมากมายใช่แต่ก็ไม่ยากบางครั้งเขาเรียกว่าละเอียดอ่อนต้นไม้ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการดูแลต่อไปเราจะไปถางเซียนตัดเซียนนะครับผมแม่ชื่อก็แบบเซียนตัดเซียนนี่คือยังไงเหมือนกับเพชรตัดเพชรหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ว่าทอง4เจอทอง5เลยจากที่ฟังนักศึกษาวิธีการใช้และวิธีการตัดไปแล้วนะครับผมลำดับต่อไปฮะเขาให้พวกเราไปตัดกิ่งกันจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้ฮะยังฟังข้อมูลที่แบบว่าเอ้ยเราต้องทำจริงๆว่ะแล้วคนที่แบบไม่ฟังอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ฟังจริงๆจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นคนอย่างนั้นนะฮะนี่กลุ่มอยู่นี่กลุ่มเราอยู่นี่นี่กลุ่มนี้นี่กลุ่มสองอ๋อกลุ่มนี้ผมบอกแล้วต้องฟังไงเรื่องอย่างเดียวอ่ะตัดต้นไม้ต้องตัดที่มีผลลองดูก่อนว่ามะม่วงกำลังสุกเข้าใจไหมไม่ต้องตัดก็ได้มั้งอันนั้นเด็ดก็ได้มั้งคำ
พูดว่าตัดต้นไม้ปุ๊บมันมีความรู้สึกว่ามันทำร้ายต้นไม้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับการตัดต้นไม้ถูกวิธีมันก็ทำให้ต้นไม้สวยได้และเกิดประโยชน์กับต้นไม้ครับขอบคุณครับนี่นะครับเราก็มาถึงฐานที่5ชื่อฐานว่าปีนของสูงปกติก็ปีนบ่อยนี่ปีนปีนอะไรวะปีนไปตามระเบียงบ้านคนอื่นผมไม่ปีนไม่ใช่คือหลักๆอ่ะเวลาแบบทางเทศบาลเนี่ยเขาจะว่าไปตัดกิ่งไม้ตามสถานที่ต่างๆแล้วบางครั้งอ่ะรถเคมันเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงบ้างเจ้าคุณหรอพี่ผมทำไปเฮ้ยการมันเลยคนมาสองคนเองผมน่ามึงแหงแสบอ๋อโหผู้หญิงนี่ไปสู่กองผมอีกไปน่ากว่าที่คิดนะฮะจะได้เห็นสาวลุมพินีวิ่งไปนอกวันนี้จบแล้วครับฐานที่5เราในเมืองเนี่ยธรรมชาติก็มีใช่ไหมครับผมแต่ว่าบางที่เนี่ยไม่สามารถเอารถไปได้ไม่สามารถใช้นั่นตัดได้หรือเขาเรียกว่าอะไรต่อยาวคือบางทีเวลาเราไปที่แบบว่าเราทำงานออฟฟิศใช่ไหมตึกเราอยู่ชั้นสูงอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราลิฟต์เต็มเราสามารถที่โยนเชือกปุ๊บไม่ได้แล้วก็ไปโอเคเรียบร้อยสนุกครับผมเป็นประสบการณ์ใหม่ว่าวันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการมาเป็นจิตอาสาเป็นคนชอบต้นไม้เป็นปกติเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะพอมาวันนี้ปุ๊บเรารู้จักคำว่าหมอต้นไม้ไหมยังไงดีไหมก็หลังจากที่วันนี้ได้มาทำกิจกรรมนะคะมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเราได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็คนอื่นสวัสดีครับวันนี้เราได้พี่ๆจิตอาสาสองท่านนะฮะมาสัมภาษณ์สักนิดนึงร่วมกิจกรรมมารู้สึกไงบ้างไปฐานไหนมาแล้วรู้สึกไงบ้างกับทำกิจกรรมก็เราจะกลับไปเพื่อของเราก็ไปมาทั้งหมด4ฐานแล้วค่ะชอบฐานไหนพิเศษไหมฮะก็จะเป็นเซียนตัดเซียนค่ะเซียนตัดเซียนอะไรที่เราสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้สำหรับเบื้องต้นนะฮะการคัดแยกขยะเอาง่ายๆก่อนเริ่มที่ตัวเราครับตั้งใจมาอันนี้คือมาเอาความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อเด็กๆค่ะสวัสดีครับผมหล่อมาเลยนะครับผมแต่อยากถามนิดนึงครับว่าพี่เล็กครับว่าวันนี้พี่เล็กมาร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกดีมีการเปิดเวทีหลังจากนั้นก็มาตามฐาน5ฐานซึ่งแต่ละฐานเนี่ยก็จะมีการแบบว่ามีแอคทิวิตี้พวกเราก็ไปกันมาแล้วใช่ครับมีความคิดเห็นยังไงกับหมอต้นไม้บ้างครับอาสาสมัครหมอต้นไม้เนี่ยให้ทุกคนมารู้จักกับคำว่าการเป็นหมอต้นไม้คุณสมบัติมีอะไรบ้างมันทำยังไงบ้างได้รู้ลึกขึ้นมีองค์ความรู้มากเพียงพอที่จะไปรักษาต้นไม้ที่อยู่ในเมืองของเราขนาดนี้หล่อแล้วนะได้เห็นความคิดพี่เขานี่หล่อพอดีโอเคครับวันนี้ก็ยังขอบคุณพี่ให้สาวมาให้สาวมาแหมไม่ต้องออกขนาดนั้นก็ได้และโครงการดีๆอย่างนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าไม่ใช่มีแค่วันนี้วันเดียวรอติดตามนะครับผมเพราะจะมีอีกหลายๆที่เลยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage www.facebook.com/tcpgroupthailand และผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือต้องการจิตอาสาสามารถไปสมัครในเว็บไซต์นี้ได้ฮะจะได้มาร่วมกิจกรรมแบบพวกเราครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็ต้องบอกว่าสนุกพร้อมกับความสุขมีความเหนื่อยนิดนึงไงก็ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันนะฮะครับผมสวัสดีครับ